สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่ามงกุสตอรี่ชัปเตอร์1ครับ Let's go ครับเปิดเลยเล่นเลยไม่ต้องแนะนำภาษาเสียงภาษาไทยครับผมคำบรรยายเรียบร้อยอ่ะเข้ามาได้เลยคุณจอมอุ้ยเล่นได้10คนนะคุณจอม10คนเลยพี่เมื่อถูกไล่ล่าให้ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้คุณสามารถกินอาหารเพื่อรักษาตัวเองได้เอาว่ามีการโรลเพลย์ด้วยนะซูมเพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าซูมก็คือแบบเป็น FPS อ่าโอเคมามิมหามงกันดีกว่ามามิก็ชื่อก็น่าชื่อก็น่าสนใจแล้วอย่าลืมทิ้งกำปั้นนะครับผมเขาแนะนำอย่าลืมทิ้งกำปั้นเลยเอาแล้วจะไปต่อยใครพี่โอ้เนี่ยนะว้าวอันนี้คือเราเวลาเราเล่นกันแบบว่าไม่ได้รีเสิร์ชไม่ได้หาข้อมูลคือเลื่อนหาอยู่ดีเจอเรื่องไอ้ภาษาไทยมันชื่ออะไรนะผีมงอะไรเรื่องราวของผีมงอะไรสักอย่างนึงแล้วบอกฮะมีด้วยเหรอเผ่ามงเราเนี่ยนะแบบชาวเผ่าอะไรเงี้ยแบบเอ๊ะมันมีด้วยเหรอวะมันชื่อมันแปลกก็เลยน่าสนใจฮะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับคลิปนี้ไม่มีการสคริปต์อะไรทั้งนั้นนะครับผมเทเลพอร์ตครับเนี่ยฮะมงโกสต์สตอรี่ฮะโอ้ยโอ้โหเรเทสซิ่งก็ยังว่าแล้วคุณจอมเป็นคนไตนี่ใช่ไม่ใช่คนไตคุณจอมเป็นคนไตนี่อืมเอ้ยนี่ไงผีมงนี่ไงไหนข้างหน้าเฮ้ยอ๋อนี่มันยังไม่เริ่มอ่ะเนี่ยอันนี้คือน่าจะมาเกริ่นเฉยเออว่านี่ไงที่มันแต่งตัวโอ้โหบรรยากาศนี่คือแบบอ่าขอบคุณที่มาเยี่ยมฉันนะเพ็งไอ้เพ็งพูดฮะชื่อเพ็ง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 เอาเพ็งเอาเราไปหาไมเนียไมไหนติดตามเพ็งเพื่อไปหาน้องไมไหนอ๋อนี่เหรอไมไหนอ๋ออ้าวอยู่นี่เองเหรออ่ากินอะไรหรือยังโอ้ฉันยังไม่หิวน่ะแต่ฉันเหนื่อยโอ้มันจะสายมากเกินไปแล้วนะที่จะกินข้าวนะไปเราไปหาตั้งแคมปิ้งกันดีกว่าไปจุดไฟเพราะมันเย็นแล้วงั้นเราไปหาฟืนกันดีกว่าไปหาฟืนตรงนี้เลยพี่โอเคเดี๋ยวฉันไปเตรียมไก่ไปหาไก่ให้หน่อยไมไนบอกว่าไปหาไก่นะฮะหาไก่เอาละไปหาไก่แล้วก็ไปหาฟืนแปลสดๆฮะภารกิจคือหาไก่กับหาฟืนไปโอ้นี่มันมีแสงอยู่เฮ้ยไก่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 รสชาติเหมือนไก่มันก็ไม่ถือว่าไม่ยากเพราะมันมีกินไปมีเรืองแสงรสชาติเหมือนปลานี่คือจบเลยนะโอเคอาหารเย็นพร้อมเลยแค่ไม่กี่นาทีไปเข้าไปข้างในบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวนะเหมือนเริ่มมืดนะพี่ใช่ไหมมันใกล้ถึงเวลาแล้วไปเราไปกินข้าวกินข้าวไปหาที่นั่งครับโอ้ยนั่งได้10คนฮะเรามีกันเหมือนเราเป็นแบบเพื่อนบ้านมาเยี่ยมอะไรเงี้ยเอาละครับได้เวลากินอาหารค่ำกันแล้วฮะฉันไม่กินไม่ได้มาเยี่ยมกันนานเลยนะโทษทีผมทำงานนะแล้วผมก็เหนื่อยผมเลยไม่ค่อยมาได้เห็นคุณโอ้โหต้มไก่วันนี้ไก่เป็นตัวเอาเสร็จแล้วเหรอใช่ผมออกคัตซีนแล้วอ๋อออกคัตซีนโถผมไม่ได้กลับมาหาคุณเลยผมขอโทษนะแล้วทำไมคุณถึงไม่มาอีกล่ะฉันอยากให้คุณอยู่ฉันอยากให้คุณอยู่กับฉันตลอดไปนะผมก็อยากอยู่นะแต่ว่าผมจะกลับมาแต่งงานกับคุณนะผมสัญญาโอเคแต่คุณจะต้องรักษาสัญญาด้วยนะผมสัญญาไม่สัญญาได้ไหมยมยมอ๋อเป่าอ๋อเปล่าไปสูบเทียนแหละพี่ก็นึกว่าจะกินไก่สูบไฟกำลังรอเล่นยังไม่ได้ยังไม่ถึงไหนเลยเอ้าหรือว่ามันจบก่อนเหรอจบไม่เท่ากันเหรออะไรวะอ๋อต้องรอให้คนอื่นคัดซีนจบก่อนเหลือของหนูละแล้วมึงอยู่อะไรกันมืดๆวะเนี่ยจะเป่าไฟให้มันมืดทำไมก็ไม่เข้าใจไอ้ผู้หญิงเนี่ยสว่างก็ดีแล้วจะเล่าเรื่องผีกันเหรออยู่ดีๆก็ไปเป่าไฟเฉยเลยแล้วหนูไปนั่งอะไรข้างหลังนะมามีไอ้นั่นไงพี่แชร์คาถาไงพี่กระทูพี่จำได้เลยไก่กระทูรูอุ้ยอะไรล่ะเฮ้ยอะไรโทษทีนะฉันตอนนี้ไฟเหมือนไฟมันดับเดี๋ยวมันก็คงจะมาแหละไฟน่ะอ่ะไฟมาแล้วเปิดไฟละโทษทีโทษทีเรื่องไฟนะแต่ว่าอาหารเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นแล้วไม่ตะกี้ไม่ทันได้ดูฉันหวังว่าอ่ะไปกินได้เวลากินละกินครับกินนี่แซ่บรสชาติเหมือนไก่
กินแล้วรสชาติเหมือนปลาพี่เฮ้ยอ่ะฉันสายแล้วฉันต้องไปนอนแล้วอ่ะคุณกับเพื่อนๆก็นอนที่นี่กัน2ห้องนอนในบ้านหลังนี้ถ้ามีอะไรก็เรียกได้นะอยู่บ้านลุงโอ้ขอบคุณนะไม่ในไปหลับกันดีกว่าระบบอัตโนมัติพี่เปิดเองใช่ไหมโอ้มีไฟฉายด้วยนู้นมาเรามาแยกห้องนอนกันหน่อยนี่คุณจอมก็นอนกับคุณก้าวอ่ะเลือกห้องแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ตามสูตรครับผีเดินครับอะไรอ่ะคุณบอลบอกว่าอาหารมันมีกลิ่นแปลกๆคุณก้าวบอกว่าฉันคิดว่ามีบางอย่างคลานอยู่ข้างนอกนะแต่มันมืดมากเลยอ่ะเพราะมันเราไม่มีไฟไอ้ปอบไปพี่พี่ปอบห้ามเปิดเสียงเพลงในคันเลยเดี๋ยวคุณโดจิมาบอกว่าเดี๋ยวฉันได้ยินบางอย่างข้างนอกอ่ะเราควรไหมพี่คนเล่นไหมเราควรจะต้องไปดูไปดูเสียงมาพี่ไปดูไปไหนก็ไหนแล้วไปกันเลยดีกว่าอุตส่าห์เกริ่นมาซะขนาดนี้อ้าวอ๋อมันไปได้คนเดียวเหรอหรือว่ายังไม่ไปกันยังไม่ไปกันอ๋อต้องรออีกโอเคต้องไปพร้อมกันออกประตูห้องพร้อมกันอ่ะ3 2 1 let's go เอเบลไม่ได้กำลังรอออกคัตซีนเฮ้ยว่าแล้วผีปอบครับกำลังซกเล็กเลยหมอมี้เอ้ามีใครตายเอาผมตายเอาทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะฉากนี้แม่งเหมือน Resident Evil ภาคแรกเลยอ่ะอุ้ยเอาเอาจบนี่แหละเอาจบแล้วเอาเอาจบแล้วเอาจบแล้วเอาแบบ What the fuck เอาแบบเอาจริงเปลี่ยนแมปเปลี่ยนแมปเลยคือยังไงคือจบแค่นี้เลยจบเลยเอาจบเลยเหรอแค่นี้เหรอแล้วอ้าวเอาไงเอาได้แค่อ้าวจริงๆตอนมีแต่คำถามเดี๋ยวนะเมื่อถูกไล่ล่าลองหาซ่อนมันยังไม่ทันจะไล่ล่าเลยเราตายก่อนแล้วก็จบเกมคุณสามารถกินอาหารเพื่อรักษาตัวเองคือยังไงมันต้องไปเล่นอีกต่อเหรอหรือต้องแบบหรือต้องเลือกแบบไม่สำรวจมันมีอาจจะมีแบบหลายเอนดิ้งเอ้ารอช้าอย่ารอช้าอยู่ใหญ่น้องเจบอกว่าลืมหนีเปล่าไม่ไม่นะมันคัตซีนคือบอกให้กูเช็คก็คือกูเช็คเลยแล้วมันก็นี่เลยอ่ะเอาคุณก้าวไม่เข้าเหรอคุณก้าวหรือพิมพ์แชทอยู่อ๋อพิมพ์แชทอยู่มีใครเข้ามานะมีพี่ฟูเข้ามานะครับผมอ้าวโอ้โหมากันลืมเลยเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาลองตะกี้ใหม่งั้นลองแบบว่าไม่สำรวจไม่สำรวจอ่ะโอเคตะกี้เราแบบเสือกไงเราเสือกเกินไปเสือกเราดันไปสารแนเกินไปเลยโดนมงสวบชาวไทยเราเป็นอย่างงี้นะพี่อยากรู้อยากเห็นไงไทยมุงไทยมุงนะพี่ไทยมุงในเผ่ามงอะไรเงี้ยคงจะโดนดราม่าไปพูดซะเสียเลยชิบหายตั้งแต่พี่นิกแล้วนะตั้งแต่พี่นิกแล้วไอ้นิกเขาก็ชื่อนิกอะพี่นิโคลัสนี่อันนี้ข้ามแล้วไหมนะครับคัตซีนโอ้มันก็เป็นไดอะล็อกเดิมเนาะสตีฟมาด้วยฮะคุณสตีฟมาด้วยคนละคนโอ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆเอาก้าวคนละคนเด้อไม่ใช่สตีฟเนี่ยแค่หัวเหลี่ยมเหมือนกันเหลี่ยมเหมือนกันใช่เนี่ยเกมเหลี่ยมคนก็เหลี่ยมอ่ะนี่ถ้ารอบนี้ยังจบเร็วเกินก็เลิกตามนั้นครับพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับคุณจอมไอ้ห่าเกินไปนะเพราะมันแบบเกิดมาตอนหน้าเมนูว่ามีการหลบผีมีการกินอาหารเพื่อฟื้นฟูเลือดเฮ้ยมันต้องไล่ล่ากันสิมันจะจบอย่างนี้ไม่ได้มันกูด่าเลยนะต้องจบอีกรอบนึงอย่างเงี้ยโอ้ยได้เลยอุฟฟวยเลยนะถ้าเกิดมันจบอีกรอบไปโอเคเดี๋ยวเราจะตัดช่วงนี้ออกแล้วกันเดี๋ยวจะไปต่อกันตอนที่เราอยู่ในห้องนะมันจะได้แบบเพราะมันเหมือนเดิมๆอ่ะมันก็เล่าเหมือนเดิมแล้วก็ต้องรอให้ดูกันครบอีกโอ้ตายกูไอ้ผู้ชายมันถามผู้หญิงว่าแล้วครอบครัวคุณไปไหนผู้หญิงก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้แม่ฉันป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมันอยู่ไกลฉันเลยแบบไม่สามารถที่จะแบบไปมาได้ฉันก็แค่รอให้คุณมาแค่นั้นเพราะคุณไม่ได้มาเยี่ยมฉันนานแล้วฉันคิดถึงคุณมากๆอันนี้ก็จะเป็นไดอะล็อกที่ผมเล่าไว้ตอนแรกโอเครอไก่สุกแซ่บอ้าวน้องก้าวหายเอ้าน้องก้าวหลุดเหรอน่ากลัวมากเลยหน้าคุณเจคอบอยู่ข้างหลังคัตซีนน่ะอ๋อน้องก้าวเขาบอกเน็ตหลุดพี่อ้าวคุณก้าวเน็ตหลุดโอเคแต่ตอนนี้หลอนหน้าคุณเจคอบมากเลย
อยู่ข้างล่างว่าอยู่ดีก็หายนั่งยิ้มอยู่ข้างหลังเนี่ยน่ากลัวมากเลยยิ้มสวยเนี่ยดูไหมดูไหมสวยแม่งว่ะก็นี่ไงตัวละครที่คุณพลอยใช้ไงอย่ามายิ้มสวยฮากันเข้าไปอย่างหลอนนะหน้าคุณเจคอบอยู่ข้างหลังนั่งอยู่ในความมืดนะยิ้มหลอพี่ยิ้มหลอเลยโอ้ทำไมมันนานกันจังวะเนี่ยอีก2คนเนี่ยเน็ตไม่ดีอ้าวเวรกรรมไม่ใช่ว่าเน็ตค้างเน็ตหลุดแล้วมันก็ค้างไปเลยไม่ใช่ว่ามันค้างมาแล้วนะไอคนอีก2คนนั่นน่ะไม่ได้เลยอ่ะมันต้องรอให้คนดูไอ้2คนน่ะอะไรวะมีใครพิมพ์มีใครพิมพ์ภาษาไทย Why is talking forever ทำไมมึงคุยตลอดการ ทำไมเขาคุยตลอดการก็คือทำไมคุยกันนานจังอะไรเงี้ย ไม่ใช่แบงบักไปแล้วนะไอ้2คนนั่นน่ะออกเถอะออกโอ๊ยไม่ไหวมันน่าจะค้างไปแล้วล่ะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ